เนนข่าวโดยสำักข่าว INN กนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรดจากสำนักข่าว INN อค่ะในยกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบแล้วเตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศาการและการประชุมเสวนาพร้อมปาฐกถาพิศเศษเรื่องเยาวชนกับการพัฒนาประเทศ <K l oss> ความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานนยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเดินทางเข้าปฏิบัติงานแล้วดนนโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศาการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ10ปีโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมอททและแสดงพาธักคาถาพิเศษเรื่องเยาวชนกับการพัฒนาประเทศในขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563ณศูนย์การประชุม i m p a c t ฟ o r u m มเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีขณะที่บรรยากาศล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลบรรดาข้าราชการเจาร้าหน้าที่ได้ทยอยเดินทางเข้าปฏิบัติงานตามปกติรวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าติดตามความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามปกติ เกิดเหตุไฟไหม้ครับรือหาดนักร้องวงบางแก้วภายในหมู่บ้านทัญยบุบรีทัญยธานีถนนลำลูกกาสาวคอบร้ายสำลักควันไฟเสียชีวิต เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน,านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านทันยัาน,นีถนนลำลูกกาคลอง4ที่เกิดเหตุเป็นครับเรืหาดปลุสองชั้นไฟได้ลุกไหม้บริเวณห้องพระชั้นสองอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันประดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังห้องต่างๆโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นมีห้องที่ถูกเฟืง เพลิงไหม้เสียหายไปสี่ห้องพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายสภาพเปลือยกายทราบชื่อนางสาวสุภานีศิลน,นันต์ตระกูลอายุ27ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายพงเพชรศิลสุวรรณหรือบอลน,นักร้องวงบางแก้วชื่อดังในอดีตจากการสอบถามหนึ่งผู้พักอาศัยกล่าวว่าเพิ่งกลับมาจากไปทําธุระเวลาประมาณ21นาฬิกาเริ่มได้กลิ่นควันเหมือนกลิ่นไฟไหม้ก็เปิดประตูก็ตกใจตะโกนว่าไฟไหม้จากนั้นก็วิ่งหนีลงไปข้างล่างและมองดูขึ้นไปข้างบน ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าไฟไหม้นั้นจากห้องไหนซึ่งจากห้องต่างๆก็เชื่อมกันติดกันไปหมดนญญายบญัติสินอนันตตระกูลอายุ61ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาดูศพลูกสาวถึงกับปล่อยโฮไม่เชื่อการตายของลูกสาวว่าสำลักควันน่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นพร้อมกับบอกว่าเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาลูกสาวโทรไปบอกถูกสามีตบตี ประธานสอทอมองสงครามการค้าชุดเศรษฐกิจโลกปีหน้าย้ำเลือกตั้หนหมุนเชื่อมั่นจับตาดอกเบี้ย นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทอเปิดเผยกับสำนักข่าวเอ็เอ็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี2562ยังไม่ฟื้นตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบซึ่งมองว่ามีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นสำหรับการส่งออกปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวแต่ไม่เท่ากับปีนี้สำหรับเศรษฐ สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตดีจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีทําให้มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมีส่วนสําคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาการขึ้นดอกเบี้ยเพราะจะมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมประธานสอทอกล่าวอีกว่าอุตสาหกรรมไทยยังคงมีความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งบางอุตสาหกรรมปรับตัวไม่ทันจงต้องปิดกิจการลงไม่สามารถแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งที่มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้จบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนัก <statements> ข <multi> ่าว i n n